สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 7:10 น.ก็เดี๋ยวเราจะต้องตื่นไปทำงานกันนะคะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนตาตรงเนี้ยแปลกๆเหมือนจะเป็นตากุ้งยิงเลยแต่เราเกิดมาไม่เคยเป็นตากุ้งยิงเลยนะคะโอเคก็เราเพิ่งตื่นรู้สึกไม่เคยถ่ายบล็อกแบบตั้งแต่ตื่นนอนเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปล้างหน้ากันเฮ้ยเป็นตากุ้งยิงจริงป่ะเนี่ยโอเคไปเตรียมตัวไปทำงานกันนะคะไปกันเลยนายเย็นมากเหมือนจะเป็นตาพวกยิงจริงๆด้วยก่อนมาไม่เคยเป็นเลยนะคะยาสีฟันจะมาดูในนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้าของไอรีนแล้วก็คุณแม่เลยวันนี้ใส่อะไรดีนะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันเนื่องจากเราเป็นตากุ้งยิงอ่ะคือเกิดมาไม่เคยเป็นตากุ้งยิงมาก่อนคือปกตินะคะไอรีนจะตื่นตอนประมาณแบบ7:30 7:40อะไรเงี้ยแล้วก็จะแต่งหน้าบนรถไฟแทนนะคะก็คือแบบอุ้ยก็คือลงพวกเบสเมคอัพบลัชออนอะไรอย่างงี้ที่บ้านให้เสร็จแล้วก็พวกแบบแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยไอรีนก็จะไปแต่งบนรถไฟแทนนะคะเนื่องจากวันนี้จะถ่ายวล็อกไอรีนก็เลยตื่นไวกว่าปกติเพื่อที่จะมาแต่งหน้านั่นเองแต่ในเมื่อเราเป็นตากุ้งยิงนะคะเดี๋ยวไอรีนจะใส่แว่นตัวนี้เนาะจะแต่งตาเบาๆพอจะบอกว่าช่วงล่าสุดนี้ต้องเกริ่นยังไงดีอ่ะจะบอกว่าไอรีนนะคะเกิดมาไม่เคยชอบใครก่อนส่วนมากแบบที่คบกันอ่ะก็จะมีแต่คนที่มาชอบเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปชอบเขากลับถึงได้เป็นแฟนกันแต่ช่วงล่าสุดเนี้ยเรารู้สึกชอบใครคนหนึ่งนะคะแต่คือด้วยความที่เราอ่ะไม่เคยชอบใครมาก่อนไงแล้วก็ไม่ได้มีแฟนมาจะ2 ปีแล้วมันลืมไปหมดแล้วอะว่าการมีแฟนการจีบมันเป็นยังไงบ้างซึ่งจะบอกว่าไอรีนอะก็เป็น introvert นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่ถึงจะดูเหมือนเป็น extrovert ก็ตามนะคือตั้งแต่ที่รู้สึกว่าเราชอบนางเราก็พยายามจะ flirting เขาแต่พอเราแบบเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าวิธี flirting ของเราคือแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วเพื่อนทุกคนอะก็จะบอกว่ามันไม่มีใครไปรู้หรอกเพราะการ flirting ของเรามันยิบย่อยเกินไปแล้วตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆเราก็ช่วยกันโคชชิ่งเรานะคะว่าเฮ้ยฟลิร์ตติ้งมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็พยายามกระทำกับเขาจนเวลามันผ่านไปแบบ2 เดือนกว่าแล้วล่าสุดนะคะไอรีนก็ได้ชวนเขาไปออกเดทด้วยกันเขาก็ไปนะก็ดูหนังกันแล้วก็ไปกินข้าวกันซึ่งตอนที่กินข้าวเนี่ยก็มีการสั่งโซจูมากินกันด้วยนะคะแต่คือจะบอกว่าไอรีนอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคอแข็งอะไรขนาดนั้นนะแต่คือวันนั้นอ่ะมันแบบมันพูดไม่ออกจริงๆจนต้องเปิดแบบโซจูขวดที่3เราถึงจะกล้าพูดนะคะเราก็ถามนางไปว่าเฮ้ยตอนที่แบบเราชวนไปชวนนัดเจอกันแบบแค่2คนอ่ะเธอรู้สึกเป็นยังไงหรอนางก็แบบเฮ้ยว่าแล้วว่าต้องแบบต้องถามแบบนี้นางบอกว่านางรู้ว่าเราอ่ะชอบนางแต่ประเด็นคือนางบอกว่านางอ่ะยังไม่มีความรู้สึกอยากจะมีแฟนคือนางให้เหตุผลประมาณว่าแบบนางอ่ะเป็นคนที่มีแฟนแบบแทบจะ
กือบตลอดเลยไม่เคยรู้สึกอิสระกับตัวเองมาก่อนซึ่งตอนนี้นางอยากจะรู้สึกความอิสระเนี้ยไปมากกว่านี้อืมเราก็โอเคแต่เราก็แบบบอกนางไปว่าเฮ้ยแต่ว่าเราอ่ะแบบไม่เคยชอบใครมาก่อนไงมันเป็นความรู้สึกอะไรที่ประหลาดต่อเรามากถ้าเธอโอเคอ่ะเราขอแบบเซลฟิชนิดนึงเราขอยังติดต่อกับเธอได้ปะนางก็ไม่ได้ปฏิเสธนะซึ่งตั้งแต่นั้นมานะคะก็แบบก็แบบคุยไลน์เยอะขึ้นคุยไลน์สนุกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยทุกคนว่าเราพอจะมีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมคะเกิดมาเพิ่งรู้ว่าความรู้สึกแบบชอบใครอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกอะไรที่รู้สึกดีเหมือนกันนะคือหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเกาหลีหล่อผู้ชายเกาหลีดูดีผู้ชายเกาหลีแบบแต่งตัวเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเรานะคะคืออันเนี้ยเราก็อยู่เกาหลีมาจะ4ปีทวนแล้วเนาะแต่ตลอด4ปีที่มาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยการที่ไปเจอผู้ชายที่เรารู้สึกเฮ้ยนางดูดีนะนางโอเคนะและนางโสดนะแบบเนี้ยมันเจอยากมากเพราะใครที่ดูดีก็คือมีแฟนกันหมดแล้วนะคะซึ่งคนเนี้ยแทบจะเป็นคนแรกเลยที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยดูดีนิสัยก็ดีหน้าตาก็โอเคแถมโสดด้วยด้วยความที่เราเป็น introvert แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบกล้าแสดงออกต่อความรู้สึกของตัวเองอะการที่เราไปจีบใครก่อนมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่กับคนเนี้ยเรารู้สึกแบบอยากลองพยายามอะทุกคนว่าภายในปีนี้ไอรีนจะมีแฟนได้ปะถ้าใครมีวิธี flirting ดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหวังว่าคริสต์มาสปีนี้จะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเขินอะเขินๆก็ต้องแก้มแดงๆป่ะเฮ้ยแต่ตากุ้งจริงๆเหรอเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้นะคะไอรีนกำลังรับสมัครคนตัดต่อคนใหม่ในช่องของไอรีนอยู่และคาดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไอรีนต้องตัดต่อเองคือช่วงแรกๆที่เริ่ม YouTube อ่ะค่ะเราตัดต่อเองเนี่ยแหละหลังๆมานี่ก็ไม่ได้ตัดต่อมาหลายปีแล้วอะจนลืมวิธีตัดต่อหมดแล้วถ้าคลิปนี้วิธีการตัดต่อของเรามันกากกว่าหน่อยก็โปรดให้อภัยด้วยนะคะเฮ้ยมันแต่งตาได้ป่ะเป็นตากุ้งยิงอ่ะแต่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แต่งไปก่อนเป็นตากุ้งยิงมันจะเจ็บไหมอ่ะทุกคนคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าแบบนี่เราก็ทำ YouTube มาหลายปีแล้วเนาะครบแสนซับแล้วแต่ด้วยความที่งานหลักของเรามันไม่ได้เป็น YouTube แต่มันคือการไปทำงานที่บริษัทอ่ะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปสักเท่าไหร่และคนตัดต่อที่เราหาได้อะค่ะแบบสเกจูเขาก็ว่างที่จะตัดต่อแค่เดือนละ2ครั้งเราก็เลยลง2อาทิตย์ครั้งมาเป็นปีเราเนาะแต่ด้วยความที่เราแบบนานๆทีลงอะไรอย่างเงี้ยยอดวิวก็ตกเรื่อยๆแล้วก็ยอดซับก็แบบเพิ่มขึ้นช้าลงเอาจริงปะการทำ YouTube ของสำหรับไอรีนนะคะมันแทบจะไม่ได้สร้างรายได้ให้เราเลยมันมีแต่รายจ่ายมากกว่าด้วยซ้ำเราต้องจ่ายค่าตัดต่อเคยคิดหลายรอบแล้วว่าเอ้ยหรือจะเลิกทำ YouTube ดีแต่ในเมื่อยังมีทุกคนที่คอยดูคลิปเราอยู่เราก็ไม่สามารถเลิกทำได้เนาะถึงแม้คนดูจะน้อยเราก็จะสู้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนช่วงนี้อ่ะชอบลงไฮไลท์ตรงนี้นะคะจนถึงหน้าแก้มมันรู้สึกทำให้หน้ามันแบบหน้ามันดูแบบฟูอิ่มแล้วก็ดูผิวดีมากไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะแต่คือชอบอ่ะโอเคแล้วเราก็จะใส่แว่นแบบนี้นะคะไม่มีเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีกระจกหรอมันเรียกว่ากระจกนั่นแหละนะคะมันเป็นแว่นแบบเฮ้ทะลุได้วันนี้จะหนีบเบาๆพอไม่ต้องถ่ายวล็อกแต่เช้ามันก็สนุกเหมือนกันนั้นนะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อาจจะถ่ายวล็อกแบบนี้อีกก็ได้ถ้าใครชอบก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าใครชอบอะไรแบบนี้ใจเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้อีกคลิปนาร์คอร์แล้วก็ช่วงนี้ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือวันก่อนเราถ่ายคลิปที่แบบเสยผมอย่างนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแหว่งมากทุกคนไอรีนก็เลยต้องไปซื้อแบบที่
ปิดที่แหว่งมานะคะนี่ถ้าไม่มีอันนี้คือออกจากบ้านไม่ได้เลยนะถ้าวันไหนลืมก็คือต้องรีบวิ่งเข้าโอลิฟยังเพื่อที่จะแบบไปเติมตรงนี้นะคะนี่ไอรีนก็อายุแบบ27ละโอ้แล้วมันก็จะสิ้นปีและปีหน้าก็จะ28แล้วอ่ะทุกคนแก่มากโอเคก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะซึ่งปกติเราก็จะไม่กินข้าวเช้าอยู่แล้วเราก็จะออกจากบ้านตอน 8:10 นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา 7:53 แล้วก็เดี๋ยวจะนั่งเล่นรอเวลาแล้วไปทำงานกันนะคะไปกันเลยเมื่อตะกี้ก็แม่มาส่งที่สถานีนะคะไปทำงานกันเถอะเมื่อกี้ที่นั่งมาก็คือจะเป็นสาย8นะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสายไปขึ้นสาย2หรือว่าสายสีเขียวนั่นเองซึ่งเราจะใช้เวลาเดินทางไปทำงานประมาณ40นาทีนะคะชีวิตสู้ไปทำงานกันต่อนะคะพักเที่ยงแล้วนะคะอันยองสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตอนนี้พอคลอกับนานาไปจองร้านอาหารแล้วส่วนไอรีนกับไข่มุกก็กำลังเดินตามไปอยู่นะคะวันนี้จะไปกินพุซัมกันพุซัมพูดอะไรเดี๋ยวจิพุซัมหมูต้มเหรอหมูนึ่งจึ้งอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะหิวมากโน้ไปกับป้าสวัสดีค่ะอันนี้ก็สู้วันนี้กล้องสิพี่เล็กบอกไม่อยากเจอไข่นะเวลาหายก็จะเป็นเนี่ยก็สีสีกินมากเลยอ่ะมีจิ๊วผัดวันนี้เยอะค่ะแม่ต้องสาบฉันแน่ต้องนั่งกับไข่ไว้หนีไปไหนกินฉี่ทำไมทุกคนอักเสบอ่ะฉันก็ตาคุ้งยิงครั้งแรกในชีวิตข้างนี้แต่ยังไม่เจ็บมากมันแบบเหมือนมันตุ่ยตุ่ยใช่ใช่ตรงหัวตาค่ะน้องเล็กหรือผู้ชายจะเป็นน่าจะผู้ชายเสร็จแล้วเป็นเวลา 20:20 นะคะซึ่งเวลาพักเที่ยงของบริษัทไอรีนจะพักถึง 2:00 เดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่ท้องสุดงกันแป๊บนึงกำลังเดินตามมาช่วงนี้อากาศดีมากแต่วันนี้ฟ้าแอบครึ้มนิดหน่อยมันเหมือนจะฝนตกนะคะซึ่งเมื่อเช้าตกแบบปล่อยๆไปแล้วนิดนึงเอาจริงก็คือไม่ค่อยชอบฝนตกเท่าไหร่เพราะถ้าช่วงนี้ฝนตกปุ๊บวันถัดมาอากาศจะแบบหนาวแบบ
หนาวโคตรไปเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยอากาศก็จะหนาวเลยแบบเลยอ่ะก็กลัวอยู่เพราะว่าไอรีนเป็นคนขี้หนาวนะคะลาไวแต่ลด 90% อาจารย์ Horrible Wow พอบอกซื้อให้นักดีกว่าน่ารักนะโอ้เกียวเออน่ารักไหนโชว์สิเชียร์ตัวเองตาดาไหนโชว์หน่อยค่ะตาดาเต็มไม้เต็มมือซองซูมันจะอันตรายหน่อยนะคะเดินไปเดินมาก็คือมีแต่ร้านลดราคาซื้อกาแฟก่อนเข้างานนะคะต้องกลับเข้าไปทำงานแล้วไม่อยากทำเลยถ้าหากเป็นวันธรรมดาแต่ซองซูดงก็คือคนเยอะตลอดนะจริงๆเสื้อตัวนี้ได้มาเป็นเสื้อรีวิวน่ารักมากทุกคนเสื้อน้องหมานะคะเมื่อกี้ที่เดินไปซองซูก็ได้แวะถ่ายรูปรีวิวมาแล้วนิดนึงถ่ายยากมากเพราะคนเยอะมากแต่เราก็ได้รูปมันนะคะเสื้อมันน่ารักอะพอได้ใส่เสื้อน่ารักแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีน่ารักแล้วเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปทำงานกันต่อไอรีนเป็นคนเดินไวนะคะทุกครั้งที่เดินกับเพื่อนในทีมก็คือไอรีนจะนำตลอดคนได้นั่งส่วนอีกหนึ่งสถานีก็จะลงไปเนบาตอนนี้พวกเรากำลังเปลี่ยนสายกันอยู่นะคะคนเยอะมากคือตอนแรกไอรีนแล้วก็พอคลอกับไข่มุกอะไม่ได้อยู่บ้านทางเดียวกันหรอกแต่ว่าสายสีชมพูเนี้ยค่ะมันเพิ่งมาเปิดไปถึงบ้านไอรีนแล้วมันเป็นแบบไปทางเดียวกันพอดีนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรากลับบ้านด้วยกันต่อแถวอยู่นะคะท่าดาคุณแม่ยังไม่มานะคะฝันยังไงเหรอเฮ้ยนี่คือที่สองคนเลยฮัลโหลดิฉันดิวิโอคิซ่าเราที่บ้านราเม็งก็없잖아ราเม็งซักกะมาพันดิยาราเม็ง이거에다가순두부를넣어서끓이면아주맛있어요로제떡볶이어딨지지나왔나아จะบอกว่าอันนี้จะเป็นโรเซ่ตอกโกกิที่อร่อยมากนะคะถ้าใครแบบอยากลองโรเซ่ตอกโกกิอะไรเงี้ยก็แนะนำตัวนี้เลยซึ่งมันแช่แข็งด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดอายุหรืออะไรนะคะแนะนำมากๆราคาแค่ 6,980 วอนด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปหาแม่บอกว่าเจอแล้วฮัลโหลช่วงนี้완전소개밑에숨겨져있었어요여기있다짜잔아하
ของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนขับมาเป็นแม่แต่คนขับกลับเป็นเราก็คือเป็นโชเฟอร์ส่วนตัวของแม่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราขับกลับบ้านกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไอรีนก็ได้กลับบ้านมาแล้วก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะได้ยินเสียงทีวีรบกวนนิดหน่อยเพราะว่าคุณแม่กำลังดูทีวีอยู่ข้างนอกห้องเป็นยังไงบ้างคะ vlog วันนี้ก็จริงๆเราก็ทำ YouTube มาค่อนข้างจะแบบหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ปีอะไรอะ2020 2021อะไรประมาณนั้นจนตอนนี้จะหมดปี2024แล้วแต่รู้สึกยังไม่เคยได้ถ่าย vlog ที่แบบที่ถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบกันไหมแต่รู้สึกว่าถ่ายแบบนี้มันก็สนุกดีนะเอาตรงๆคือคิดนานมากว่าวันนี้จะสระผมดีไหมคือเอาจริงสระผมอาบน้ำอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ผู้หญิงทุกคนอ่ะน่าจะเห็นด้วยกับเราก็คือมันยากตรงที่ต้องมาเป่าผมนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวบำรุงหน้าเสร็จก็ต้องไปเป่าผมต่อแค่คิดก็เหนื่อยปวดแขนละแล้วแบบยิ่งไอรีนเป็นผมที่แบบเคยกัดมานานแล้วก็ผมค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้เวลานานมากกว่าจะให้มันแบบแห้งสนิทเราทำไม่เป่าแห้งก็ไม่ได้นะเพราะถ้าไม่เป่าแห้งเนี่ยตื่นนอนมาคือผมจะแบบพันกันไปหมดมันไม่ไหวนะคะกิมชีกิมชีทาราเมชิกิมาไลเต้คุณแม่กำลังดูรายการที่แบบนักร้องออกมาแข่งร้องเพลงกันโอเคค่ะตอนนี้ไอรีนก็บำรุงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปเป่าผมแล้วก็เข้านอนนะคะทีวีเสียงดังมากเลยก็คลิปวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ถ้าชอบเดี๋ยวไอรีนจะหาเวลามาถ่ายแบบนี้อีกนะคะโอเคถ้างั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะ